คุณกำลังรับชมคนคนโลกครับคนคนโลกคลิปนี้พาไปดูประวัติศาสตร์น่าทึ่งของการเดินอวกาศ60ปีแห่งการเสี่ยงตายนับครั้งไม่ถ้วนครับภารกิจท่องเที่ยวสำรวจอวกาศโพลาริสดอนของบริษัท SpaceX ที่เริ่มออกเดินทางไปเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมานับเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่อาจมีความสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ของการบินอวกาศเชิงพาณิชย์เนื่องจากภารกิจนี้จะมีนายจาเรตไอแซคแมนมหาเศรษฐีพันล้านชาวอเมริกันเข้าร่วมทีมนักบินอวกาศด้วยโดยเขาจะเป็นพลเรือนผู้มาจากภาคเอกชนคนแรกที่ได้ทำการเดินอวกาศออกไปสู่ความเวิ้งว้างของห้วงอวกาศภายนอกตัวยานนายไอแซคแมนคือผู้สนับสนุนเงินทุนส่วนใหญ่ให้กับภารกิจนี้โดยหวังที่จะเป็นนักบินอวกาศมือสมัครเล่นคนแรกที่ได้ทำการเดินอวกาศในแบบของกิจกรรมท่องเที่ยวประจนภัยส่วนบุคคลโดยเขาจะก้าวออกจากยานดราก้อนแคปซูลของ SpaceX เพื่อทำกิจกรรมนอกยานอวกาศหรือ EVA เป็นเวลา2ชั่วโมงซึ่งกิจกรรมนอกยานเหล่านี้เป็นการล่องลอยไปในห้วงอวกาศมากกว่าจะเป็นการเดินจริงๆอย่างที่เรียกขานกันติดปากจรวดขนส่งและยานในภารกิจโพลาริสดอนจะพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าในระดับความสูงมากที่สุด 1,400 กิโลเมตรจากพื้นโลกทำให้ภารกิจนี้กลายเป็นเที่ยวบินอวกาศที่มีลูกเรือซึ่งสามารถทะยานขึ้นไปได้สูงสุดในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ภารกิจอพอลโลเมื่อกว่าครึ่งศตวรรษก่อนอย่างไรก็ตามไอแซคแมนจะออกมาทำกิจกรรมนอกตัวยานเมื่อลดระดับวงโคจรลงมาอยู่ที่ความสูง700กิโลเมตรเหนือพื้นโลกโดยมีซาร่ากิลลิสวิศวกรของ SpaceX เป็นคู่หูในการเดินอวกาศครั้งนี้โดยทั้งคู่จะสวมชุดมนุษย์อวกาศของ SpaceX ซึ่งติดตั้งกล้องและจอแสดงผลที่หมวกนิรภัยด้วยอย่างไรก็ตามยังมีเรื่องท้าทายบางประการที่ต้องลุ้นกันในภารกิจนี้ไม่ว่าจะเป็นการที่ยานโดยสารของลูกเรือคริวดราก้อนไม่มีห้องปรับความดันอากาศหรือแอร์ล็อกซึ่งเชื่อมต่อระหว่างตัวยานภายในและห้วงอวกาศภายนอกทำให้ต้องปรับลดแรงดันอากาศภายในตัวยานทั้งหมดก่อนที่ลูกเรือจะออกไปทำกิจกรรมด้านนอกซึ่งนับว่าเพิ่มความเสี่ยงอันตรายต่อลูกเรือที่ยังอยู่ในตัวยานนอกเหนือไปจากการทดลองสวมชุดมนุษย์อวกาศรุ่นใหม่ล่าสุดแต่หากทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีตามที่ SpaceX ได้วางแผนการไว้นี่จะเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งของการเดินอวกาศที่มีความเป็นมายาวนานนับตั้งแต่ยุคที่มีนักบินอวกาศต้องเสี่ยงออกไปเผชิญกับความเวิ้งว้างดำมืดและรังสีอันตรายโดยมีเพียงชุดป้องกันทำจากผ้าที่หนาไม่กี่ชั้นรวมกับวัสดุอื่นๆอีกเล็กน้อยการทำกิจกรรมนอกตัวยานอวกาศในอดีตเคยประสบปัญหาที่ทำให้ต้องลุ้นระทึกมาแล้วมากมายทั้งการติดอยู่ในห้องปรับความดันอากาศและบางคนเกือบต้องตายเพราะจมน้ำในชุดอวกาศของตัวเองมาแล้วเหตุการณ์น่าตื่นเต้นเหล่านี้เริ่มขึ้นตั้งแต่อเล็กซีลีโอนอฟนักบินอวกาศชาวรัสเซียได้เป็นคนแรกของโลกที่ทำการเดินอวกาศเมื่อเกือบ60ปีก่อนการเดินอวกาศครั้งแรกของโลกในยุคที่การแข่งขันสำรวจอวกาศระหว่างชาติมหาอำนาจกำลังเป็นไปอย่างรุนแรงเข้มข้นในช่วงสงครามเย็นสหภาพโซเวียตสามารถเอาชนะสหรัฐอเมริกาไปได้ก่อนหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการส่งดาวเทียมดวงแรกซึ่งก็คือสปุตนิก1ขึ้นสู่ห้วงอวกาศทั้งยังส่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวแรกขึ้นสู่วงโคจรในปี1961ติดตามมาด้วยการส่งมนุษย์อวกาศคนแรกและการเดินอวกาศครั้งแรกในวันที่18มีนาคม1965อเล็กซีโอนอฟนักบินอวกาศชาวรัสเซียได้ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวเป็นเวลา12นาทีที่ภายนอกตัวยานวอสคอส2ซึ่งมีห้องปรับความดันแบบพองลมเป็นจุดส่งตัวช่วยให้เขาออกมาล่องลอยในห้วงอวกาศโดยมีสายเคเบิลยึดโยงนักบินอวกาศกับตัวยานไว้ไม่ต่างจากสายสะดือของทารกในครรภ์แต่ถึงกระนั้นก็ตามภารกิจอวกาศครั้งแรกของมนุษยชาติไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่นเพราะชุดอวกาศที่ลีโอนอฟสวมอยู่กลายเป็นชุดเกราะแข็งทั้งตัวเมื่อเจอกับความดันภายนอกที่ต่ำจนเฉียดใกล้ภาวะสุญญากาศทำให้เขาขยับหรือจะเอื้อมมือเพื่อถ่ายรูปก็ไม่สะดวกยิ่งไปกว่านั้นสายเคเบิลที่ยึดโยงตัวเขากับยานยังบิดไปมาจนทำให้ต้องหกเขมรตีลังกาอยู่ในอวกาศและกลับเข้าตัวยานได้อย่างยากลำบากในขณะที่ลีโอนอฟพยายามกลับเข้าห้องปรับแรงดันอากาศนั้นตัวของเขาติดอยู่ตรงทางเข้าและไม่สามารถปิดประตูด้านหลังได้จนเขาต้องเปิดวาล์วลดแรงดันภายในชุดอวกาศเพื่อให้สามารถขยับเขยื้อนได้มากขึ้นจนบีบตัวผ่านช่องดังกล่าวเข้ามาได้สำเร็จ
เหตุการณ์ที่ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดอย่างหนักนี้ทำให้ลีโอนอฟเสียเหงื่อไปหลายลิตรซึ่งภายหลังมีการตรวจพบเหงื่อปริมาณมากจึงนองอยู่ในชุดอวกาศของเขาสำหรับการเดินอวกาศครั้งแรกของชาวอเมริกันราว2เดือนหลังจากนั้นชาวอเมริกันคนแรกก็ได้ทำการเดินอวกาศในวันที่3มิถุนายนปี1965โดยเอ็ดไวท์นักบินอวกาศของยานเจมินี4ก้าวออกสู่ความเวิ้งว้างไร้น้ำหนักภายนอกตัวยานขณะที่เพิ่งโคจรรอบโลกไปได้ครบ3รอบและกำลังบินอยู่เหนือหมู่เกาะฮาวายไว้ใช้เวลา23นาทีเคลื่อนตัวไปมาในห้วงอวกาศโดยใช้ปืนยิงไอพ่นก๊าซออกซิเจนให้แรงส่งและบังคับทิศทางขณะที่ยึดโยงตัวเองกับยานด้วยสายเคเบิลความยาว8เมตรเขาสามารถเคลื่อนตัวเดินหน้าและถอยหลังได้3ครั้งก่อนที่เชื้อเพลิงของปืนยิงไอพ่นจะหมดลงในเวลาอันสั้นเพียง3นาทีทำให้หลังจากนั้นเขาต้องเคลื่อนที่ไปรอบๆด้วยวิธีเหนี่ยวดึงสายเคเบิลแทนไว้เสียชีวิตลงหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเดินอวกาศได้เพียง2ปีเนื่องจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ยานอพอลโล1ซึ่งเกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างการทดสอบบนฐานยิงจรวดทำให้มีนักบินอวกาศเสียชีวิตทั้งสิ้น3รายสำหรับภาพแรกของการเซลฟี่ในห้วงอวกาศเอ็ดวินบัสอันดรินคือนักบินอวกาศชื่อก้องที่ทั่วโลกรู้จักกันดีว่าเขาคือมนุษย์คนที่2ที่ได้ก้าวลงเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์ในภารกิจอพอลโล11นอกจากนี้เขาอาจจะเป็นคนแรกที่ได้ถ่ายภาพเซลฟี่ของตนเองระหว่างออกไปทำภารกิจนอกยานอวกาศด้วยระหว่างการปฏิบัติงาน4วันในภารกิจเจมินายเชเวลเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี1966บัสทำการเดินอวกาศหลายครั้งเพื่อถ่ายภาพดวงดาวทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์และทดสอบอุปกรณ์ต่างๆจนมีชั่วโมงการเดินอวกาศสะสมในภารกิจเดียวถึง5ชั่วโมง48นาทีซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดในยุคนั้นก่อนเสร็จสิ้นการเดินอวกาศครั้งแรกในวันที่2ของภารกิจบัสตัดสินใจวางกล้องถ่ายภาพลงบนขอบของตัวยานแล้วหันหน้ากล้องมาทางด้านของตัวเองจนได้ภาพเซลฟี่ที่มองเห็นตาและหน้าผากของเขาในหมวกนิรภัยโดยมีแถบโค้งสีน้ำเงินของโลกเป็นฉากหลังบัสเป็นนักบินอวกาศคนแรกที่ใช้ระบบการลอยตัวเป็นกลางที่สร้างขึ้นในสระว่ายน้ำให้มีภาวะสมดุลระหว่างแรงโน้มถ่วงกับแรงพยุงมาช่วยฝึกฝนการเคลื่อนไหวร่างกายในห้วงอวกาศซึ่งบัสบอกว่าวิธีนี้ช่วยให้เขาแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นระหว่างการเดินอวกาศในอดีตได้เป็นอย่างดีในส่วนของการฉายเดี่ยวในอวกาศแบบไร้สายโยงหลังจากที่มนุษย์ออกเดินอวกาศโดยใช้สายเคเบิลยึดโยงกับตัวยานมาเป็นเวลาถึง20ปีบรูซแมคเคเลสเดอะเซคันได้เป็นผู้กล้าคนแรกที่ออกฉายเดี่ยวในห้วงอวกาศโดยไม่ใช้สายโยงในปี1984โดยไม่นึกเกรงกลัวว่าจะเกิดความผิดพลาดจนทำให้หลุดลอยไปไกลเพียงลำพังคนเดียวในความเวิ้งว้างเหมือนกับภาพยนตร์เรื่อง Gravity 2013ที่นำแสดงโดยดาราสาวแซนดราบุลล็อกแม้แต่น้อยนั่นเป็นเพราะแมคเคเลสใช้อุปกรณ์ขับเคลื่อนด้วยไนโตรเจนซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในยุคนั้นโดยเขาจะใช้อุปกรณ์สะพายหลังที่มีตัวขับดันไนโตรเจนถึง24ตัวและบังคับทิศทางด้วยจอยสติ๊กเคลื่อนที่ไปรอบๆยานได้สะดวกโดยสามารถทรงตัวอย่างมั่นคงระหว่างปฏิบัติภารกิจ STS-41B ของกระสวยอวกาศ Challengerในวันที่7กุมภาพันธ์1984แมคเคเลสใช้อุปกรณ์ขับเคลื่อนบินออกห่างจากตัวยานได้ไกลถึง91เมตรโดยเขากล่าวให้สัมภาษณ์ว่ามันอาจจะเป็นก้าวเล็กๆของนีลอาร์มสตรองเมื่อเขาลงเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์แต่นี่เป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่โคตรๆสำหรับผมในส่วนของภารกิจเก็บกู้ในอวกาศครั้งแรกหลังอุปกรณ์ MMU ผ่านการทดสอบโดยแมคเคเลสไปไม่นานองค์การนาซาได้เริ่มนำมันมาใช้งานจริงโดยในเดือนพฤศจิกายนปี1984 2นักบินอวกาศคือเดลการ์ดเนอร์และโจเซฟอัลเลนได้ขึ้นสู่วงโคจรโดยกระสวยอวกาศ Discovery เพื่อทำการเก็บกู้ดาวเทียมที่เสียหายในอวกาศเป็นครั้งแรกของโลกดาวเทียมที่ต้องการเก็บกู้มาซ่อมแซมมี2ดวงได้แก่ดาวเทียมสื่อสารพาราป้า B2 และดาวเทียมสื่อสารเวสเตอร์ VI ซึ่งเกิดความผิดพลาดบางอย่างจนทำให้ไม่สามารถเข้าสู่วงโคจรที่ถูกต้องได้อัลเลนและการ์ดเนอร์ต้องทำการเดินอวกาศด้วยอุปกรณ์ MMU แล้วนำเครื่องมือที่คล้ายฉมวกยนต์ไปยิงดาวเทียมที่หมุนตัวช้าๆอยู่ในห้วงอวกาศเพื่อจับและยึดเหนี่ยวมันไว้ให้สามารถลากดึงเข้าในส่วนเก็บสัมภาระของกระสวยอวกาศได้
หลังภารกิจสำเร็จเรียบร้อยอัลเลนได้ถ่ายภาพในอวกาศเป็นที่ระลึกกับซากดาวเทียมโดยเขาถือป้ายประกาศขายเอาไว้ด้วยเพื่อล้อเลียนการที่ซากดาวเทียมจะถูกบริษัทประกันภัยนำไปขายก่อนจะซ่อมแซมและปล่อยขึ้นสู่วงโคจรอีกครั้งในเดือนเมษายนปี1990มาดูช่างซ่อมกล้องที่อยู่สูงลิฟต์เหนือพื้นโลก3ปีหลังจากที่กล้องโทรทัศน์ฮับเบิลถูกปล่อยขึ้นสู่ห้วงอวกาศในปี1990มันยังคงไม่สามารถทำงานได้ตามที่หวังเพราะภาพดวงดาวที่กล้องส่งกลับมายังโลกนั้นมืดมัวและไม่คมชัดอย่างรุนแรงเนื่องจากมีข้อบกพร่องเล็กน้อยที่กระจกปฐมภูมิดังนั้นในเดือนธันวาคมปี1993ทีมนักบินอวกาศประจำภารกิจ STS-61 ของกระสวยอวกาศ Endeavour ซึ่งถูกส่งไปทำภารกิจที่หนักและยุ่งยากซับซ้อนมากที่สุดครั้งหนึ่งเพื่อเร่งซ่อมแซมกล้องฮับเบิลที่มีมูลค่าถึง 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติมีการเดินอวกาศรอบใหญ่ติดต่อกันถึง5รอบโดยไม่หยุดพักเพื่อให้นักบินอวกาศ2ทีมเร่งมือซ่อมแซมและอัปเกรดอุปกรณ์ส่วนต่างๆของกล้องรวมทั้งติดตั้งแผงเซลล์สุริยะและไจโรสโคปตัวใหม่ระหว่างที่กล้องถูกแขนกลของกระสวยอวกาศจับยึดไว้เหนือช่องเก็บสัมภาระส่งผลให้การซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์อวกาศที่อยู่ในวงโคจรครั้งแรกของโลกนี้กินเวลาการทำกิจกรรมภายนอกตัวยานของนักบินอวกาศไปถึง35ชั่วโมง28นาทีในภารกิจนี้แคทเธอรีนทอนตันผู้เชี่ยวชาญประจำภารกิจได้สร้างสถิติหญิงชาวอเมริกันที่เดินอวกาศเป็นเวลานานที่สุดโดยสะสมเวลาออกทำกิจกรรมนอกตัวยานรวมกันทั้งสิ้น21ชั่วโมง10นาทีระหว่างปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ส่วนทอมเอเคิร์สผู้เชี่ยวชาญประจำภารกิจอีกรายก็สร้างสถิติสูงสุดของการสะสมเวลาทำกิจกรรมนอกตัวยานอวกาศต่อ1ภารกิจได้ที่29ชั่วโมง39นาทีการเดินอวกาศเพื่อมิตรภาพหลังสภาพโซเวียตล่มสลายในปี1991และสงครามเย็นสิ้นสุดลงความร่วมมือด้านการสำรวจอวกาศระหว่างสหรัฐและรัสเซียกลับเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆโดยในช่วงปี1994ถึง1998กระสวยอวกาศของสหรัฐได้เดินทางไปยังสถานีอวกาศเมียของรัสเซียถึง10ครั้งและมีนักบินอวกาศชาวอเมริกัน7คนร่วมใช้ชีวิตและทำงานกับนักบินอวกาศชาวรัสเซียที่นั่นนานถึง 1,000 วันเจอรี่ลินเนนเจอร์แพทย์และนักบินอวกาศชาวอเมริกันคนที่4ที่ได้ไปประจำการยังสถานีอวกาศเมียในปี1997ต้องพบกับเหตุระทึกขวัญเมื่อตัวเขาและนักบินอวกาศอีก5คนประสบเหตุเพลิงไหม้ครั้งรุนแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในห้วงอวกาศโดยต้นเพลิงมาจากอุปกรณ์ผลิตออกซิเจนทำให้เกิดกลุ่มควันหนาทึบปกคลุมไปทั่วสถานีอวกาศจนปิดทางอพยพไปยังแคปซูลหลบภัย1ใน2ตัวของยานโซยูสแม้ว่าอัคคีภัยดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆเพียงไม่กี่นาทีก็ตามสำหรับยานขนส่งเสบียงโปรเกรส M34 ของรัสเซียยังมาเกิดอุบัติเหตุชนเข้ากับตัวสถานีอวกาศเมียไม่นานหลังจากนั้นทำให้เกิดรูรั่วและการสูญเสียแรงดันอากาศภายในยานที่อยู่ในวงโคจรครั้งแรกของโลกทั้งยังมีอุปกรณ์สำคัญเสียหายหลายชิ้นระหว่างภารกิจครั้งนั้นด้วยอย่างไรก็ตามก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายดังกล่าวขึ้นลินเนนเจอร์ได้ทำการเดินอวกาศครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพระหว่าง2ชาติมหาอำนาจเพราะเป็นครั้งแรกที่ชาวอเมริกันสวมใส่ชุดอวกาศของรัสเซียระหว่างการทำกิจกรรมนอกยานอวกาศเป็นเวลา5ชั่วโมงในวันที่29เมษายนปี1997โดยคู่หูของเขาคือวาซิลีซิปลีเยฟผู้บังคับการภารกิจเมียร์23ของรัสเซียซึ่งทั้งสองได้ช่วยกันติดตั้งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ไว้ที่ด้านนอกของสถานีอวกาศในส่วนของการก่อสร้างสถานีอวกาศนานาชาติในปี1998การก่อสร้างสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS ซึ่งเป็นโครงสร้างราคาแพงที่สุดที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นได้เริ่มดำเนินการโดยทีมนักบินอวกาศที่ไปกับกระสวยอวกาศ Endeavour โดยใช้เวลา12วันเชื่อมต่อ2โมดูลแรกของบ้านหลังใหม่ซึ่งมนุษย์จะใช้อยู่อาศัยอย่างถาวรในอวกาศเข้าด้วยกันปัจจุบันสถานีอวกาศนานาชาติได้รับการต่อเติมขยายพื้นที่จนมีถึง16โมดูลในปี2024และมีขนาดใหญ่เท่าสนามฟุตบอลแต่ทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการเดินอวกาศที่กินเวลายาวนานรวม3เที่ยวเพื่อให้นักบินอวกาศเจมส์นิวแมนและเจอรี่รอสใช้แขนกลของกระสวยอวกาศจับโมดูลควบคุมซาย่ามาเชื่อมต่อเข้ากับโมดูลยูนิตี้ที่หนักถึง 12.8 ตัน
ภารกิจครั้งนี้พบกับอุปสรรคบ้างเล็กน้อยเมื่ออุปกรณ์บางชิ้นเกิดกระทบกันจนทำให้บางส่วนหลุดลอยไปในห้วงอวกาศโดยไม่อาจตามเก็บกลับขึ้นมาได้แต่ถึงกระนั้นการเชื่อมต่อโมดูลในขั้นแรกก็เสร็จสิ้นลงในวันที่13ธันวาคมปี1998และกระสวยอวกาศ Endeavour ได้ปล่อยให้ ISS ล่องลอยไปในวงโคจรอย่างเป็นอิสระก่อนจะมีนักบินอวกาศขึ้นไปประจำการอย่างถาวรในอีก2ปีต่อมาสถิติสูงสุดของแชมป์เดินอวกาศนักบินอวกาศหญิงชาวอเมริกันซูซานเฮเลมและเพื่อนร่วมทีมชาติเดียวกันคือเจมวอสได้ทำกิจกรรมนอกยานอวกาศเป็นเวลานานที่สุดติดต่อกันถึง8ชั่วโมง56นาทีที่ด้านนอกของสถานีอวกาศนานาชาติเมื่อเดือนมีนาคมปี2001เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตรงด้านนอกของโมดูลที่ใช้เป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งปัจจุบันสถิติของทั้งสองยังคงถือเป็นการเดินอวกาศครั้งที่ยาวนานที่สุดของโลกการซ่อมแซมกระสวยอวกาศในห้วงอวกาศกระสวยอวกาศ Discovery ทำการบินเที่ยวแรกในภารกิจ STS-114 เมื่อเดือนกรกฎาคมของปี2005โดยเป็นครั้งแรกที่สหรัฐกลับมาทำการบินด้วยกระสวยอวกาศอีกครั้งหลังหยุดพักไปนานเพราะโศกนาฏกรรมกระสวยอวกาศโคลัมเบียระเบิดระหว่างกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกในปี2003ซึ่งทำให้มีนักบินอวกาศเสียชีวิตไปถึง7รายดังนั้นการปล่อยกระสวยอวกาศ Discovery จึงเต็มไปด้วยความเครียดและแรงกดดันมหาศาลโดยการปล่อยขึ้นสู่ห้วงอวกาศครั้งแรกต้องถูกยกเลิกกลางคันเพราะเซ็นเซอร์ตรวจจับเชื้อเพลิงทำงานล้มเหลวระหว่างการนับถอยหลังเตรียมปล่อยยานส่วนในวันที่กระสวยอวกาศทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้ากล้องได้จับภาพแผ่นโฟมที่หลุดออกมาจากถังเชื้อเพลิงด้านนอกพร้อมกับชิ้นส่วนกระเบื้องเล็กๆจำนวนหนึ่งทำให้กังวลกันว่าเกราะป้องกันความร้อนของกระสวยอวกาศอาจได้รับความเสียหายไปแล้วดังนั้นเมื่อกระสวยมาถึงสถานีอวกาศนานาชาตินักบินอวกาศสตีเฟนโรบินสันจึงได้รับมอบหมายให้ออกไปสำรวจประเมินสถานการณ์โดยตรวจหาจุดบกพร่องไปทีละน้อยจนในที่สุดโรบินสันพบชิ้นส่วนเล็กๆที่เติมเต็มช่องว่างระหว่างกระเบื้องกันความร้อน2ชิ้นยื่นออกมาและสามารถใช้นิ้วดึงให้มันหลุดออกได้ซึ่งถือเป็นการซ่อมแซมยานขนส่งอวกาศขณะอยู่ในวงโคจรครั้งแรกของโลกและทำให้กระสวยอวกาศ Discovery กลับสู่พื้นโลกอย่างปลอดภัยในวันที่9สิงหาคมปี2005มาดูการเกือบจมน้ำตายในห้วงอวกาศในการปฏิบัติงานประจำวันตามปกติครั้งหนึ่งของลูคาปามิตาโนนักบินอวกาศชาวอิตาลีซึ่งต้องมีการทำกิจกรรมนอกตัวยานของสถานีอวกาศนานาชาติเป็นเวลา6ชั่วโมงในวันที่16กรกฎาคมปี2013เพื่อเชื่อมต่อสายเคเบิลเตรียมรับการมาถึงของโมดูลวิจัยใหม่จากรัสเซียเขาเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติที่จะกลายเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเดินอวกาศปามิตาโน่รู้สึกว่ามีก้อนน้ำปริมาณมากสะสมอยู่ด้านหลังศีรษะภายในหมวกนิรภัยของเขาหลังเริ่มออกทำงานในห้วงอวกาศไปได้เพียง44นาทีซึ่งตอนแรกเขาสันนิษฐานว่ามันคือน้ำที่รั่วออกจากถุงเก็บน้ำดื่มจึงตัดสินใจดื่มน้ำที่มีอยู่ให้หมดในทันทีแต่ปริมาณน้ำยังคงสะสมตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเข้ามาในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้สื่อสารทำให้ศูนย์ควบคุมตัดสินใจยกเลิกการเดินอวกาศครั้งนั้นในทันทีโดยให้ปามิตาโน่และคู่หูคือคริสแคสซิดี้รีบกลับเข้าห้องปรับความดันอากาศเมื่อปามิตาโน่ขยับตัวเขากลับพบกับปัญหาใหม่คือก้อนน้ำที่ลอยตัวในภาวะไร้น้ำหนักได้เคลื่อนที่มาจากด้านหลังของศีรษะจนบดบังทัศนวิสัยรวมทั้งเข้ามาปิดตาจมูกและหูของเขาเอาไว้ด้วยทำให้เขามองไม่เห็นไม่ได้ยินและไม่สามารถพูดสื่อสารกับศูนย์ควบคุมได้เลยซ้ำร้ายเขายังอาจจะจมน้ำที่รั่วซึมเข้าทั่วหมวกนิรภัยได้ทุกขณะอีกด้วยปามิตาโน่บอกกับผู้สื่อข่าว BBC ว่าในจิตใต้สำนึกที่อยู่ลึกลงไประดับหนึ่งผมรู้สึกกลัวนะแม้เราจะได้รับการฝึกฝนมาให้รู้จักควบคุมความกลัวและใช้มันให้เป็นประโยชน์ดังนั้นแทนที่ผมจะตื่นตระหนกกับปัญหาที่เจอผมกลับเริ่มคิดหาทางออกทันทีปามิตาโน่ตัดสินใจค่อยๆคลำหาทางกลับเข้าห้องปรับความดันอากาศซึ่งเขาต้องทำท่ามกลางความมืดมิดเพราะตอนนั้นสถานีอวกาศได้โคจรไปอยู่ด้านหลังของดวงอาทิตย์แต่โชคดีที่สายเคเบิลซึ่งยึดโยงตัวเขากับสถานีอวกาศช่วยให้กลับไปได้อย่างปลอดภัยภายในห้องปรับความดันอากาศเขาไม่สามารถถอดหมวกนิรภัยที่มีน้ำท่วมอยู่ออกได้ทันทีเพราะต้องรอราว5นาทีเพื่อให้คู่หูกลับเข้าตัวยานจนเรียบร้อยและต้องรออีก10นาทีเพื่อปิดประตูทางออกก่อนจะรอไปอีก13นาทีกว่าที่จะปรับเพิ่มความดันอากาศในห้องได้
ผลการตรวจสอบในภายหลังพบว่ามีน้ำอยู่ถึง 1.5 ลิตรภายในหมวกนิรภัยของเขามีอยู่แวบหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับปลาทองในขวดโหลกำลังพยายามเพ่งมองออกไปยังโลกภายนอกด้วยสายตาของปลาทองสาเหตุของประสบการณ์ระทึกขวัญในครั้งนี้มาจากการอุดตันในตัวปั๊มพัดลมที่แยกน้ำในระบบหล่อเย็นไม่ให้เข้าสู่ท่อระบายอากาศจนเกิดการรั่วไหลเข้าสู่หมวกนิรภัยในที่สุดปัญหานี้ทำให้วิศวกรของนาซาเริ่มติดตั้งแผ่นดูดซับน้ำที่ด้านหลังหมวกนิรภัยของนักบินอวกาศรวมทั้งติดตั้งท่อสโนว์เกิลแบบที่ใช้หายใจทางปากขณะดำน้ำตื้นเอาไว้ด้วยเพื่อช่วยชีวิตนักบินอวกาศผู้โชคร้ายหากพบกับปัญหานี้อีกปัจจุบันมีมนุษย์เพียง260คนที่เคยออกไปทำกิจกรรมนอกตัวยานในห้วงอวกาศแต่คาดว่าในอนาคตตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนและเรื่องราวการผจญภัยในความเวิ้งว้างดำมืดนอกโลกจะต้องมีผู้ประสบพบเจอและเล่าขานกันเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกันนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากริชาร์ดเกรย์และขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ